สวัสดีค่ะ มาอีกแล้วรอกันเข้ามาก่อนเป็นยังไงคะชุดประจำชาติเพิ่งผ่านไป เดี๋ยวรอสักแป๊บนึงนะคะอีก5นาทีตั้งแต่7โมงเลยนะ ปกติแบบพีเอสคือถ้าเกิดเป็นงานเช้าว่าก็แบบจะแบบนิดนึงง่วงๆนี่คือพีเอสเขียนนะคะใน Facebook ว่าใครตื่นบ้างมาดูชุดประจำชาติกันหรือแบบโอ้โหพีเอสสุดยอด Hi Daddy ก็หัวโดนอะไรอ๋อตรงนี้คือจะบอกว่าฟ้าใสเก็บห้องอยู่แล้วเมื่อวานเป็นวันที่เก็บเขาเรียกว่าอะไรคะเก็บคลอสเซ็ตอะแบบตู้เสื้อผ้าแล้วในตู้เสื้อผ้าของฟ้าใสอะมันจะมีแบบเขาเรียกว่า safety box ที่แบบเอาของเข้าไปไว้ในล็อกได้ค่ะแล้วโดยปกติอะมันไม่ค่อยใช้มันก็เลยเปิดอยู่แล้วมันเป็นแบบเหล็กตอนนั้นอะหนูด้วยความแบบตอนนั้นมืดแล้วก็หลายๆอย่างอันเหนื่อยด้วยร้อนด้วยคือหนูว่าหัวแบบลงไปแล้วปึ๊กอยู่ตรงขอบก็เลยนิดนึงดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแล้ว I'm good how are you สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพูดถึงเบื้องหลังนะคะของห้องดำปีฟ้าใสแล้วก็วันนี้จะมาพูดถึงชุดประจำชาติด้วยว่าแบบท็อปของฟ้าใสมีอะไรบ้างมีใครบ้างประเทศไหนบ้างHello everybody, bonjour daddy. สวัสดีครับ and aloha from Hawaii, aloha. FC จากพังงาขอบคุณค่ะ Hello, สวัสดีค่ะรักเหมือนเดิมก็ so today, again, it's the majority of this live is gonna be in Thai.And I will be talking about the closed door interview for my year, as well as my opinions about this year's national costume, like who's my favorite. I think like I have my favorites in terms of which national costumes are the best, like wow, from first glance, as well as those who presented the best and those that have like conveyed a very good message. So it's like differentiated between.Three categories. สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ปูนสดาดรูอินThailand. ตื่นเต้นไหมอีก2วันอีก3วันใช่ไหมเราจะรู้ผลพรุ่งนี้พรีลิมแล้วนะคะพรุ่งนี้วันสำคัญมากว่าฟ้าใสเคาะท็อป5หน่อยเดี๋ยวก่อนยังไม่พรีลิมเลยขอยังไม่เคาะท็อป5แบบเป๊ะๆแต่ว่าในใจคือมีเขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนมี7-8ประเทศในใจอยู่แล้วว่าใครอยู่ท็อป5แต่ว่าเดี๋ยวขอดูพรีลิมก่อนเผื่อโพจะมีพลิกบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวดูอีกทีนะคะสวัสดีค่ะฟ้าใสฮัลโหลมัมมี่สวัสดีค่ะมานี่คุณแม่ดูทุกไลฟ์นะคะแต่คุณแม่แบบดูแบบเงียบๆไม่ค่อยคอมเมนต์จริงเหรอใช่ใช่ค่ะคุณพ่อมาบอกหนูที่หลังว่าเนี่ยพ่อเมนต์นะแต่ว่าแม่จะดูฟ้าใสหน้าเหมือนโคลอมเบียปีนี้อู้สวัสดีจากเชียงใหม่ฟ้าใสต้องเคาะเลยอุ๊ยอย่าลืมเล่นเกมทายกับ PS ด้วยนะคะโปรโมทหน่อยได้อะไรได้โทรศัพท์แต่เดี๋ยวให้PS บอกอีกทีนะคะมันมีการทายว่าใครที่ทาย5ประเทศที่เข้ารอบอย่างถูกต้องก็จะได้ไปเลยนะคะยังไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงระหว่างการรอนาทีสุดท้ายนะคะเดี๋ยว3ทุ่มก็จะเริ่มเลยนะคะฟ้าใสสวยตลอดขอบคุณค่ะหัวคือตอนแรกอะหนูจะใส่เมคอัพแต่หนูแบบไม่เป็นไรดีกว่าคืออันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะวันแรกเวลาที่โดนอะหนูแบบสตันไปเกือบนาทีนึงเลยค่ะคือหนูแบบพอแล้วไม่เก็บห้องแล้วแบบเสื้อผ้าก็แบบยัดเข้าตู้ไปแล้วแบบไม่เอาแล้วอะตอนนั้นก็คือสงสัยขัดของหวานอะไรแบบนี้คิดถึงโอเค so อย่าเพิ่งสามทุ่มอ๋อใช่ชุดประจำชาติเดี๋ยวฟ้าใสจะได้เอาโพออกมาก่อนนะคะว่าอย่างที่บอกนะคะฟ้าใสอ๋อเมื่อกี้อธิบายในภาษาอังกฤษฟ้าใสได้มีการแบ่งนะคะว่าชุดประจำชาติที่ฟ้าใสมองว่าว้าวฟ้าใสก็แบ่งเป็น
แคตตากรีหนึ่งอีกแคตตากรีหนึ่งก็คือกลุ่มที่พรีเซนต์ดีแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีความหมายโปรโมทใครที่เลือกท็อป5แล้วเขาไปตอบในเพจผู้จัดการพี่เอผู้จัดการจะอัพวันใส่โปรโมทหน่อยจะได้รับโทรศัพท์จะได้รับโทรศัพท์นี่นะคะ Samsung Galaxy A02S แบบนี้เลยนะคะนี่คือพอฟ้าใสเห็นว่า PS มีการเขาเรียกว่าอะไรคะมีการเล่นเกมนี้ฟ้าใสก็คิดในใจว่า PS หนูเล่นด้วยได้ไหมพี่เลยบอกให้ได้แต่มาใส่ตอน6ประเทศใช่ฟ้าใสก็จะพิเศษนิดนึงได้6ประเทศใช่ก็จะแบบมีเขาเรียกว่าอะไรคะ a little advantage อะไรแบบนี้โอเคเริ่มได้เลยฟ้าใสโอเคก็ล่าสุดจะให้พูดเรื่องห้องดำหรือว่าชุดประจำชาติก่อนดีคะชุดประจำชาติก่อนชุดประจำชาติก่อนเนาะคือชุดประจำชาติอาจจะบอกว่าเมื่อเช้านี้คือมีหลายประเทศที่ว้าวมากคือว้าวแบบว่าเดินออกมาแล้วแบบหูคิดได้ไงหรือว่าแบบออกมาแล้วแบบสวยปังอลังคือชุดประจำชาติมันจะมีแยกอย่างที่ฟ้าใสบอกมันจะมีหลายแคตตากรีสำหรับฟ้าใสมันจะมีปึ๊บปึ๊บปึ๊บแป๊บนึงนะคะถ้าเกิดความว้าวในแบบชุดประจำชาตินะสำหรับฟ้าใสจะมีบาฮามาสที่เอาเครื่องบินมาด้วยชุดเครื่องบินมามีแคเมรูนที่มีสิงโตอันนี้คือแบบว้าวตรงที่ว่าเราโดยปกติแล้วว่าใส่สะพายนี้นะคะก็จะไม่ค่อยแบบเข้ารอบลึกๆแต่ว่าด้วยการพรีเซนต์อะไรหลายอย่างแล้วก็ที่สำคัญคือเมื่อวานอ่ะเป็นประเทศที่แบบว่าไม่ได้มีการคาดคิดมาก่อนคือมันเหนือความคาดหมายแคเมรูนเห็นบอกว่าฟ้าใสชอบแคเมรูนมากใช่ชอบมากคือวิธีการแต่งตัววิธีการพรีเซนต์ตัวเองความออเทนติกเดี๋ยวฟ้าใสก็จะโชว์นะคะว่าในห้องดำอ่ะหนูก็ชอบชุดของเขาที่เขาเลือกเหมือนกันชอบเขามากแบบแอบเชียร์เป็นพิเศษขอเป็นมามืดแบบเข้ารอบก็จะดีใจกับแคเมรูนมากๆเลยนะคะมีเคเมนไอแลนด์ก็คือชุดที่จริงๆเวลาที่ฟ้าใสพูดฟ้าใสน่าจะมีแบบภาพประกอบทุกคนก็จะได้แบบเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะฟ้าใสมีภาพประกอบแน่นอนนะคะเผื่อใครที่ไม่ได้ดูแต่เชื่อว่าหลายคนทุกคนที่อยู่ในไลฟ์นี้ต้องดูแล้วเชื่อแบบนั้นนะคะเบื้องต้นนี่นะคะบาฮามาสก็คือชุดนี้ชุดที่มีเขาเรียกว่ามันกดเนี่ยชุดที่มีเครื่องบินมาด้วยอันนี้คือบาฮามาสอันนี้คือว้าวมากชุดที่สองเมื่อกี้ที่ฟ้าใสพูดคือแคเมรูนจะมากับสิงโตอันนี้คือไปก๊อปมาจากสตอรี่ทีนะคะแต่จะมากับสิงโตคือเป็นชุดที่แบบมีความอลังในตัวที่3เมื่อตะกี้ที่ฟ้าสบอกคือนี่ Cayman Islands คือด้วยสีสันแล้วหลายๆอย่างค่ะมันแบบมันว้าวแต่สังเกตว่าเวลาที่ดูในไลฟ์ขอบอกก่อนไม่รู้ว่าฟ้าใสคิดคนเดียวหรือเปล่าแต่ว่าในไลฟ์ระหว่างไลฟ์ของพี่อาร์ตี้กับไลฟ์ของทางกองอ่ะทางกองรู้สึกว่าแสงจะมืดนิดนึงหรือว่ามืดกว่าแสงที่แบบพี่อาร์ตี้มีไลฟ์ใน YouTube แต่ว่าไม่ว่ายังไงคือจะดูทางไหนก็คือจะเห็นความอลังของชุดนี้อยู่แล้วด้วยสีสันที่แบบเป็นซันเซ็ตแล้วก็แบบความอลังแต่รู้สึกว่าเวลาที่ดูในไลฟ์นะคะจะรู้สึกว่ามันจะหนักนิดนึงเวลาที่เขาเดินเขาก็อยากจะให้เดินเร็วให้ตรงจังหวะแล้วเขาก็ทาง Cayman Islands นะคะเขาก็เกาะชุดให้เดินเร็วจะได้แบบไม่หงายหลังอะไรแบบนี้ดูเหมือนมันจะหนักนิดนึงแต่ว่าสวยมากค่ะอ่ะประเทศต่อไปที่ฟ้าใสชอบในเรื่องของความอู้ปูเตริโกลืมได้ไงคะปูเตริโกคืออลังมากคือบอกเลยว่าพอออกมาครั้งแรกอ่ะแบบว้าวมากในความแบบไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนคือเขามาแบบดีมากเลยนะคะคิดว่ามีโอกาสเข้าห้ามปูเตริโกเชื่อแบบนั้นเห็นชุดอันนี้ไหมคะชุดเข้าสัมภาษณ์ห้องดำคือด้วยชุดด้วยบุคลิกด้วยหลายๆอย่างแล้วประวัติฟ้าใสก็ไปสืบมานะคะว่าประวัติเนี่ยเขาพูดได้ทั้งหมด5ภาษาเขาเคยเรียนทั้งหมดแบบหลายประเทศแต่ที่สำคัญคือเขาอะทำงานกับสถานทูตถ้าจะไม่ผิดของฝรั่งเศสที่วอชิงตันดีซีด้วยแต่ว่าด้วยการที่เขาทำงานกับเอมบาซีอะเลยทำให้โปรไฟล์ของเขาว้าวมากๆแล้วก็เหมาะกับการเป็นยูนิเวอร์สด้วยคอมมิวนิเคชันแล้วก็ด้วยหลายๆอย่างนะคะเลยมองว่าคนนี้คือลุ้นมากๆคือไม่ใช่ลุ้นอะหนูเชื่อว่าท็อป5ต้องมีเขาประเทศอื่นๆที่ชอบอันแน่นอนไม่ต้องพูดถึงไทยแลนด์เนาะไทยแลนด์มาด้วยชุดประกาศแล้วหนูมองว่าไทยแลนด์เขาพูดเหมือนไม่ใช่ประเทศเราเลยแต่ว่าหนูมองว่าไทยแลนด์ประเทศไทยของเรานะคะ
ชุดประกาศของเราอะคือมันด้วยความแตกต่างที่เป็นสัตว์ที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ด้วยแบบสีสันที่มันแบบว้าวมากๆอะมันขึ้นแบบเชดดิ้งสีน้ำเงินที่สวยที่ sparkling แล้วก็มีสีแดงสีขาวเอ่ยอะแบบชอบประเทศอื่นที่ฟ้าใสชอบนะคะอ่ะกำลังจะบอกในเรื่องของการพรีเซนต์ถึงแม้ว่าชุดนี้จะไม่ได้อลังที่สุดแต่ว่าสีแล้วก็ทุกอย่างอะเหมาะกับเขามากเปรูสีการพรีเซนต์อะไรทุกอย่างคือหนูมองว่าความอลังต้องให้เปรูเหมือนกันแต่เขาแต่งแล้วเขาสวยมากเลยนะฟ้าใสใช่ไหมคือต้องบอกว่าจากทั้งหมดที่หนูมองอะสีคือสิ่งที่สำคัญสีที่สว่างสีที่วิ้งแต่ที่สำคัญคือเขาพรีเซนต์ออกมาแล้วมันเหมือนมันชุดมันสร้างมาสำหรับเขาเลยเปรูสำหรับหนูแบบว้าวว้าวจริงค่ะมีโคลอมเบียที่มีแบบการลุกเล่นในการพรีเซนต์ชุดอีกคนนึงที่มีลุกเล่นในการพรีเซนต์ชุดที่หนูชอบก็คือเม็กซิโกเดี๋ยวแป๊บนึงหาชุดเม็กซิโกก่อนเม็กซิโกจะมีแบบดราก้อนอยู่บนหัวเม็กซิโกอยู่ไหนอ่ะชุดเม็กซิโกหายอ่ะวิพีเอชุดเม็กซิโกนี่ไงเม็กซิโกหนูกำลังบอกว่าเม็กซิโกหนูเซฟอยู่เม็กซิโกนะคะในการพรีเซนต์ชุดมันแบบดูช้าๆตอบไปช้าๆอ๋อพรีเซนต์ชุดนะคะพรีเซนต์ชุดดีมีลูกเล่นเม็กซิโกพี่ถามฟ้าใสนิดนึงว่าทำไมเม็กซิโกหลังประจำชาติแล้วเขาขึ้นเต็งหนึ่งเลยจากหลายเว็บพนันนะคิดว่าทำไมเขาถึงโดดเด่นเอาทุกประจำชาติจริงๆเท่าที่สังเกตจากแบบเบื้องหลังนะคะหนูมองว่านอกเหนือจากชุดประจำชาติที่มีการพรีเซนต์ออกมาที่ค่อนข้างดีแต่หนูมองว่าปีนี้เหมือนมีแฟนคลับของเม็กซิโกที่ไปให้ซัพพอร์ตเยอะเหมือนกันค่ะแล้ววันแรกที่เขาเข้ากองก็สวยเหมือนกันอีกคนหนึ่งที่แบบปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแบบไม่ได้คิดว่าเขาจะมาขนาดนั้นก็คือเดนมาร์กด้วยชุดเมอร์เมดของเขาสีชมพูเด่นแบบฟิลเหมือนลาตินนิดๆแต่ว่าในความอลังคืออลังจริงอันนี้ต้องยอมให้เดนมาร์กนะคะแต่ส่วนตัวเนาะส่วนตัวขอบอกว่าตอนแรกหนูเห็นแค่รูปภาพของเอกวาดอร์คือที่หนูชอบในการส่วนตัวถ้าเกิดเป็นแฟนคลับฟ้าใสจะรู้ว่าฟ้าใสชอบแบบแนวอียิปต์อยู่แล้วแล้วพอแบบเห็นรูปแบบนี้แล้วดีเทลอ่ะมันฟิลเหมือนอียิปต์มากแต่ว่าเวลาที่ไปดูแบบจริงๆบนเวทีภาพเคลื่อนไหวอ่ะอาจจะเป็นเพราะชุดอะค่ะสีทองสีเหลืองเนี้ยมันไม่ได้เป็นแบบวิ่งเล่นกับไฟมันก็เลยไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แอบเสียดายนิดนึงแต่ชุดแต่ภาพนิ่งอ่ะหนูชอบมากอีกประเทศนึงที่หนูชอบก็คืออินเดียอันนี้เป็นการส่วนตัวอินเดียถึงแม้ว่าชุดอาจจะไม่อลังเหมือนกับประเทศอื่นแต่อินเดียที่ชอบเพราะว่าฟิลคือหนูเป็นดิสนีย์แฟนด้วยเนาะดิสนีย์แฟนก็คือถ้าเกิดทุกคนได้ดูอลาดินใช่ไหมคะภาพแบบไลฟ์เวอร์ชันอ่ะก็สำหรับหนูรู้สึกว่าฟิลคนนี้แบบชุดสีชมพูแบบจำจัสมินได้ไหมคะเวลาที่ลงจากบันไดมาพรินเซสจัสมินแล้วพรีเซนต์ตัวเองอ่ะคือเขามีฟิลพรินเซสจัสมินมากหนูก็เลยแบบในการส่วนตัวหนูชอบคนนี้ถามนิดนึงว่าชุดอินเดียไม่ใหญ่แต่ทำไมเขาถึงโดดเด่นมันมีความแตกต่างที่ไม่เหมือนใครมีความแตกต่างที่ไม่เหมือนใครอีกคนหนึ่งที่มีความแตกต่างที่ไม่เหมือนใครก็คือเนปาลมาด้วย Mount Everest แป๊บนึงนะคะชุดเนปาลหนูหายเมื่อกี้เปิดให้พี่ดูนะใช่ชุดเนปาลอ๋อนี่ไงชุดเนปาลแต่ที่แบบงงนิดนึงคือเหมือนปีนี้ไม่รู้ว่ามีการซ้อมเยอะหรือน้อยแค่ไหนแต่แค่รู้สึกว่าเหมือนหลายประเทศเขาจะคิวของเขาค่ะมันจะไม่ตรงเท่าไหร่กับเสียงของพิธีกรดังนั้นอาจจะสังเกตว่าเนปาลเวลาที่เดินมาปุ๊บเขาจะมีอันนี้ค่ะตรงกลางที่มันเป็นอุปกรณ์ที่จะจริงๆเขาจะต้องเขย่าอะไรแล้วก็เปิดมาให้เป็นภูเขาแต่กลายเป็นว่าอาจจะเป็นเพราะเขาพรีเซนต์ตัวเองนานเกินไปมันก็เลยกล้องก็เลยตัดไปอีกประเทศนึงแล้วมันก็จะได้ยินเสียงแบบพิธีกรอ่ะกำลัง announce ประเทศถัดไปแล้วก็อุ้ยแบบเหมือนเพิ่งมาเปิดทีหลังอ่ะแล้วเราในฐานะแบบคนดูเราก็ไม่ได้เห็นการแบบชุดเต็มๆของเนปาลแต่ว่ารู้สึกว่าแบบดีมากเราปีที่แล้วฟ้าใสซ้อมแม่นหมายว่าเขาซ้อมเยอะไหมรอบพีรีของฟ้าใสปีที่แล้วอ่ะไม่ค่อยค่ะเหมือนเขาก็แค่บอกว่าส่วนprelim อ่ะซ้อมแต่ว่าปีที่แล้ว prelim กับชุดประจำชาติอ่ะเป็นวันเดียวกันแล้วเขาก็แค่เหมือนบอกว่าโอเคแบบมันจะซ้อมแบบนี้นะคิวมันจะรันประมาณนี้นะอะไรแบบเนี้ยได้เดินบนเวทีจริงไหมได้ซ้อมบนเวทีจริงค่ะเวทีของ prelim เวที prelim ของฟ้าใสกับเวทีจริงวันfinalจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนปีนี้ที่จะเป็นแบบที่เดียวกัน
อีกประเทศนึงอ่ะอันนี้เหมือนแบบส่วนตัวเหมือนพูดไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าแคนเบอร์เรียหนูก็ชอบในความขลังแต่แค่รู้สึกนิดนึงว่าเหมือนอาจจะเป็นเพราะเขาเดินช้าความขลังมันก็เลยแบบไม่ได้ว้าวถึงที่สุดแต่ว่าเวลาที่เขาเดินอะ energy ในเรื่องการสื่อสารสายตาในเรื่องการแบบทุกอย่าง present ตอนจุดอยู่ตรงกลางอะคือทุกอย่างดีมากหนูก็ชอบเขาเป็นการส่วนตัวมีคนถามว่าตอนรุ่นฟ้าใสเนี่ยก่อนเดินเนี่ยฟ้าใสเหนื่อยไหมหรือคิดยังไงตอนที่ก่อนจะออกไปเดินรอบปีรีมรอบชุดจำชาไม่มีคำว่าเหนื่อยนะคะ ไม่มีคำว่าเหนื่อยในการประกวด Miss Universe มีแต่คำว่าสนุกสนานเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ทำให้ดีที่สุดทุกนาทีค่ะไม่มีคำว่าเหนื่อยเลยเพราะเราทำเต็มที่แล้วมันเป็นสิ่งที่เรารักค่ะอีกประเทศหนึ่งที่อยากพูดถึงนะคะก็คือ USA Mockingbird คือแบบ Mockingjay คือแบบดีมากคือด้วยการที่จริงๆแล้วอะข้างหลังอะไฟมืดใช่ไหมคะแต่ชุดของเขาเวลาที่เปิดปีกมาแล้วว่ามันเป็นสีส้มสีแดงแบบสีแบบดีมากหนูเลยมองว่าคนนี้อีกคนนึงที่ว้าวเวเนซุเอลาชุดไลท์นิ่งของเขาก็ด้วยการที่แบบอย่างที่บอกเหมือนข้างหลังมันมืดอะค่ะมันก็เลยจะเห็นแบบอะไรที่วิ้งวิ้งเยอะอยู่เพียร์ถามนิดนึงว่าตอนหลังเวทีนางงามมีการพูดถึงชุดกันนะแบบเข้ามาแซวเข้ามาชมอะไรเงี้ยมีไหมมีคนเข้ามาขอใส่มีไม่ใช่แบบเหมือนเขาก็ถามว่าเออแบบในอันนี้คือชุดของเธอหรอแล้วเขาก็จะเห็นว่าคือของฟ้าใสมันจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าไม่รู้ว่าแต่ละปีจะเป็นยังไงนะคะแต่ของปีฟ้าใสเนาะมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรจะเป็นห้องแต่งหน้าห้องแต่งตัวแล้วก็จะมีฮอลล์เวย์มาถึงแบบเขาเรียกว่าอะไรอะฮอลล์เวย์มาถึงข้างหลังเวทีแล้วฮอลล์เวย์มันก็จะยาวมากให้คนแบบแต่ยาวในแบบที่มันแคบนะคะดังนั้นใครที่มีชุดใหญ่ๆอะมันจะต้องไปอยู่แบบจุดข้างหลังเวทีเขาจะเอาแบบใหญ่ๆอ่ะไปไว้ตรงนั้นก็อย่างของฟ้าใสชุดผีตาโขนใช่ไหมคะที่ออกมาข้างนอกอ่ะมันก็ต้องอยู่ตรงนั้นแล้วตอนนั้นฟ้าใสเอาในเซตของหัวแล้วก็หลายๆอย่างต้องอยู่ตรงนั้นตอนนั้นก็คือสิ่งแรกคือฟ้าใสต้องรีบวิ่งออกมาก่อนแล้วก็มาใส่ผีตาโขนอันนี้คือจุดสำคัญแล้วหลังจากนั้นค่อยมาใส่หัวอย่างปีที่แล้วฟ้าใสก็เคยอธิบายเนาะว่ามีความกังวลนิดนึงเพราะว่าหัวเหมือนใส่เท่าไหร่ก็ใส่ไม่ลงแล้วในใจก็คือแบบอธิษฐานแล้วว่าหุ้ยแบบหนูขออนุญาตจริงๆนะคะอยากจะใส่จริงๆเพื่อโชว์ให้ทุกคนได้รับรู้ได้เห็นถึงวัฒนธรรมของผีตาโขนให้เห็นแบบให้เต็มตัวแต่ในใจคือคิดแล้วว่าถ้าสมมติคราวนี้ใส่ไม่ได้จริงๆอ่ะคือมันเหมือนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วถ้าใส่ไม่ได้จริงๆก็คือต้องเดินไปโดยที่ไม่ใส่หัวแล้วสุดท้ายก็คือใส่ได้ในนาทีสุดท้ายแล้วก็พอใส่เสร็จปุ๊บก็คือเดินเลยแบบเวลามันเหมาะเจาะมากเลยค่ะมีอีกหลายประเทศที่ยังไม่ได้พูดถึง South Africa อ่ะพูดถึงประเทศที่มีความหมายที่ไม่ได้อยู่ในท็อปของฟ้าใสแต่มีความหมายอย่างแคนาดาเป็น Warrior ของแบบ Racial เนาะเป็น Warrior คือของแคนาดาดีมากอีกหลายประเทศก็จะมีของเมียนมามีของroommate ของ Amanda yes roommate ของ Amanda stop Asian hate อ่ะสิงคโปร์อ่ะอันนั้นก็ดีในความที่คือมันเป๊ะในการพรีเซนต์ชุดนะคะเวลาที่พิธีกรพูดปุ๊บแล้วแบบพูดตรงจังหวะกับ stop Asian hate แล้วเห็นข้างหลังแล้วเขาเดินไปแบบเหมือนลากแบบจำฟ้าใสชุดว่ายน้ำได้ไหมคะแล้วก็แบบเปิดแบบเดินปุ๊บไปเลยอะค่ะอันนั้นคือแบบจังหวะเป๊ะมากอีกประเทศนึงยูรุกวัยใช่ไหมคะที่เขามี LGBT แล้วก็พี่แซกนิดนึงฟ้าใสว่าฟ้าใสคิดว่ากรรมการน่ะดูอะไรในชุดประจำชาติดูชุดดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ดูความสวยดูความอะไรเงี้ยเป็นกรรมการโดยรวมดูทุกอย่างค่ะไม่ใช่แค่ชุดอย่างเดียวเพอร์ฟอร์แมนซ์ต้องได้ด้วยแต่ที่สำคัญหนูจำได้ว่าปีที่แล้วอ่ะเขาก็จะพูดกันว่ามันไม่ใช่การดูพร็อพมันจะมีบางประเทศนะคะที่มาแล้วเหมือนเขาเน้นพร็อพมากกว่าชุดnational costume ดังนั้นเขาไม่ได้มองหาพร็อพที่อลังการที่สุดแต่เขามองหาชุดที่บ่งบอกของความเป็นประเทศของคุณมากที่สุดและที่สำคัญในการพรีเซนต์ชุดอะมันเป็นยังไงไม่ใช่แค่เหมือนแบบชุดสวยอย่างเดียวแล้วคุณพรีเซนต์แบบเฉยๆอะไรแบบนี้ค่ะแสดงว่าเขาดูบุคลิกภาพในการใช่ใช่ว่าแบบชุดมันส่งเสริมนางงามด้วยไหมแล้วก็มันเป็นยังไงแบบเขาดูโดยรวมหมดเลยค่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะแบบพูด
ก็มีอีกหลายประเทศแต่ว่าพูดประมาณนี้ก่อนเนาะเหมือนฟ้าใสพูดไปประมาณได้ค่ะได้ค่ะพูดถึงห้องดำเลยเนาะก็คือจะพูดถึงปีหนูหรือว่าปีนี้ก่อนปีนี้ก่อนปีนี้อ่ะคนที่เข้าห้องดำอ่ะแบบมีหลายคนมากที่ฟ้าใสมองว่าแบบชุดสวยชุดแบบเสริมบุคลิกของเขาแล้วดูแบบดีค่ะก็จะมีอินเดียคือชุดคือดูแบบแตกต่างแต่แตกต่างในแบบ working woman ในแบบที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองคิดว่าอินเดียเข้าห้างไหมในใจคือคิดว่าด้วย story miss covid มีสิทธิ์สูงที่จะเข้าห้างแต่ขอก่อนที่จะฟันธงขอดูวันมีสิทธิ์สวมมงไหมหนูเชื่อว่าตอนนี้มีสิทธิ์ถึงขั้นจับมือแต่เดี๋ยวขอดูพรีลิมก่อนเพื่อจะได้แบบตัดสินใจอีกทีว่ายังอยู่ในท็อป5หรือเปล่าแต่ตอนนี้ยังอยู่ในท็อป5ของหนูอยู่แคนาดาเขาก็ใส่ชุดที่แบบเหมาะกับเขาอีกคนหนึ่งที่ชอบที่แบบแหวกแนวมาก็คือจาเมกานะคะแบบเขาพูดปีนี้เขาพูดภาษาอังกฤษดีแล้วจริงๆฟ้าใสก็แบบเชียร์จาเมกาในการส่วนตัวด้วยแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปไกลถึงขนาดไหนเดี๋ยวขอรอดูพรุ่งนี้ก่อนตัดสินใจอีกทีฟ้าใสคิดว่าใส่สะพายที่ไม่เคยเข้ารอบอย่างแคมเมรูนหรือกำลังจะพูดถึงแคมเมรูนเห็นไหมคะในความเก๋มีเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยคือเขาจะมีที่พาดหัวมาแล้วก็แบบชุดของเขาก็แบบเสริมเขาคือหนูมองว่านี่แหละความออเทนติกที่แบบกองเขากำลังมองหาอยู่แบบเป็นตัวของตัวเองแต่ในแบบที่ดูดีมากเข้าไหมเข้า20ไหมหนูอยากให้เข้าในการส่วนตัวนะหนูอยากให้เข้ามากอยากให้เข้า20มากแล้วคิดว่ามีโอกาสเข้าไหมหนูเชื่อว่าน่าจะมีเพราะในความอย่างที่บอกคือถ้าเกิดกองมองหา authenticity นี่แหละค่ะคือ authentic ที่แท้จริงคิดว่ามีโอกาสถูกไหมหนูคิดว่ามีโอกาสหนูเชื่อว่านี่คือมามืดมีอีกหลายดูเนปาลสิคะแบบดูดีมากอะบุคลิกคือตอนนี้แล้วก็ปอร์ตริโกคืออย่างที่บอกมีหลายประเทศมากที่แต่งตัวมาดีมากอันนี้คือยังไม่ได้พูดถึงทั้งหมดนะคะแต่ว่าอันนี้คือแบบเด่นๆที่เห็นจากรูปภาพแต่หนูยังไม่ได้เห็นรูปภาพของทั้งหมดว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะและคิดว่าเข้าไปห้องดำเนี่ยเขาจะเจออะไรใส่เจออะไรมาในห้องดำเนาะพร้อมหรือยังคะในห้องดำคืออย่างที่บอกทั้งหมดเนี้ยมันจะขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรคือฟ้าใสยังไม่ได้มีโอกาสคุยกับปีก่อนหน้านี้หรือว่าปีนี้หรืออะไรนะคะแต่นี้คือจากประสบการณ์ของฟ้าใสเองห้องดำแล้วโดยปกติแล้วไม่ใช่แค่ Miss Universe แต่ว่าโดยรวมแล้วค่ะห้องดำอ่ะมันก็จะเป็นการที่ถ้าคณะกรรมการหรือองค์กรอ่ะเขาสนใจใครเป็นพิเศษมองว่าคนนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบเขาก็ต้องถามคำถามในเชิงอยากรู้ความคิดเห็นของคุณว่าความคิดเห็นนี้มันตรงกับที่องค์กรเขากำลังมองหาหรือไม่แล้วถ้าเกิดสมมติเขาถามอะไรที่แบบซิมเปิลมากๆแบบสมมติคุณชอบสีอะไรหรือว่าคุณมีไลฟ์สไตล์แบบไหนหรือว่าถามคำถามที่เกี่ยวกับไบโอที่ได้เขียนไปแล้วอ่ะอันนี้คือเหมือนเขาถามคำถามแบบรู้เลยว่ามันไม่ได้มีการชอบเราในค่อนข้างที่อยากรู้จักเรามากขึ้นไม่งั้นเขาก็ถามอะไรที่เขาอยากรู้จริงๆมากกว่านะคะอันนี้คือสังเกตจากหลากหลายเวทีที่ฟ้าใสเคยไปประกวดต่างประเทศแล้วในส่วนของปีฟ้าใสที่ Miss Universe ปีที่แล้วก็อย่างที่บอกมันจะมี2ด้านมันก็เหมือนของ Miss Universe Thailand นะคะของ Miss Universe Thailand ก็คือมันจะแตกต่างจาก Miss Universe Thailand ปี2019คือเดินเข้าไปปุ๊บเราจะเดินเข้าไปทีละ2คนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือคนนึงก็จะอยู่ฝั่งที่อยู่ใกล้ประตูอีกคนนึงก็คือจะเดินเข้าไปแล้วมันก็จะมีม่านสีดำอะที่กั้นเอาไว้อยู่แล้วก็ตอนนั้นเราก็จะในของ Miss Universe Thailand เราก็จะยืนแล้วก็จะมีคณะกรรมการนะคะที่ประมาณ 3-4 คนที่จะถามเราไปเรื่อยๆฝั่งหนึ่งเหมือนจะถามเชิงในแบบเหมือนความรู้สึกหรือว่าในเชิงของความคิดเห็นต่างๆนานาแต่อีกห้องหนึ่งอ่ะก็จะเป็นเหมือน psychology จิตวิทยาที่แบบเหมือนมีปมอะไรตั้งแต่เด็กอะไรแบบนี้คือจะเป็นอีกฟิลนึงส่วนใหญ่คนที่ออกมาแล้วเห็นร้องไห้ค่ะเขาจะร้องไห้ในด่าน2เนาะด่าน2แล้ว Miss Universe เป็นยังไงพอ Miss Universe ปุ๊บก็คือ
มันจะไม่มีม่านที่กั้นเอาไว้นะคะแต่ว่าเวลาที่เราเข้าไปอ่ะมันจะแตกต่างจาก Miss Universe Thailand Miss Universe Thailand คือห้องเดียวรวมกันหมด60คนแล้วก็หลังจากนั้นจะเรียกที่เรา2คนเพื่อไปแต่ใน Miss Universe นะคะก็คือเหมือนเขาจะแบ่งเป็น3ส่วนเขาก็จะไป alphabetical order นะคะ alphabetical order แล้วก็จะเห็นว่า1ส่วน3เนี่ยเขาก็จะไปรวมอยู่ในห้องหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นเขาจะเรียกทีละ 4-5 คนเพื่อไปรอข้างนอกห้องอีกทีแล้วก็จะเข้าไปในห้องนะคะทีละ2คน2คนในที่นี้พอเข้าไปปุ๊บเขาก็จะแบบเหมือนยืนกันตรงกลางแล้วก็หันหลังให้กันแล้วหลังจากนั้นก็จะเดินไปหาคณะกรรมการนะคะข้างหนึ่งก็จะเป็นฝั่งละ4คนข้างหนึ่งเป็นโต๊ะพอล่าข้างหนึ่งของฟ้าใสเนาะฟ้าใสอะเจอฝั่งพอลล่าก่อนฝั่งพอลล่าแล้วก็ Miss Universe Colombia ปี2013แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบคณะกรรมการอื่นๆที่ตอนนั้นเหมือนไม่ได้เห็นในวันจริงนะคะแต่จะเป็นแบบคณะกรรมการห้องดำเหมือนกึ่งๆสปอนเซอร์ด้วยที่มารวมตัวตรงนั้นในส่วนของพอลล่าก็อย่างที่บอกนะคะพอลล่าก็ได้ถามฟ้าใสว่าแบบมีความกดดันมากน้อยแค่ไหนในเมื่ เราก็เห็นว่ามีแฟนคลับมาส่งคุณเยอะมากที่สนามบินอ่ะแล้วก็อีกคำถามเขาก็จะถามแบบอย่างที่บอกเขาไม่ได้ถามเกี่ยวกับไบโอเท่าไหร่เพราะว่าเขาอยากรู้ความคิดเห็นของเราเกี่ยวกับสถานการณ์ได้หรือท็อปิกนึงอะไรประมาณนี้ส่วนพอไปอีกมุมนึงเราก็เหมือนแบบเราเจออันที่ยากสุดแล้วเพราะว่าพอล่านั่งอยู่ตรงนั้นพอล่าถามเราแล้วอะไรแบบนี้แล้วพอเรามาอีกครั้งนึงเราก็แบบโอเคพร้อมอยู่อยากถามอะไรได้เลยสุดท้ายก็อย่างที่บอกค่ะคือเขาก็ถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเรามากกว่าว่าความคิดเห็นคุณอะไรเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นก็ในใจก็มีแบบความแบบด้วยประสบการณ์ก่อนหน้านี้จากการประกวดเวทีต่างประเทศก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยฉันมีสิทธิ์นะถ้าเกิดเขาถามแต่ที่สำคัญคือเขาถามแล้วเราก็ดูปฏิกิริยาว่าโอเคเขาชอบคำตอบเราหรือเปล่าหรือว่าเขาทำเป็นแบบไม่ค่อยสนใจเขาห่าวไหมระหว่างที่เราสัมภาษณ์เพราะว่าฟ้าใสก็เคยเจอนะว่าตอนสัมภาษณ์มีเพื่อนคนหนึ่งที่โดนค่ะเหมือนเขาไม่ใช่ตัวเต็งอะไรเลยแล้วกลายเป็นว่าคณะกรรมการอ่ะเขาก็ไม่ได้แบบสนใจอะไรเขามากเขาเหมือนไม่รู้จะถามอะไรอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในสายตาเลยแล้วสุดท้ายอ่ะเขาก็แบบช่วยบอกอะไรที่แบบน่าสนใจเกี่ยวกับตัวคุณให้เราได้ฟังหน่อยอะไรแบบนี้แล้วกลายเป็นว่าเขาก็แบบฉันก็ไม่เป็นไรอยากจะทำอะไรทำได้เลยฉันเหมือนกาแฟแบบดื่มปุ๊บฉันคุณก็จะตื่นปั๊บอะไรแบบนี้ก็เลยแบบคนนี้คือด้วยการไหวพริบที่ดีด้วยก็เลยแบบโอเคแบบดีรอดไปค่ะยกตัวอย่างคำถามสักข้อนึงบอกเมื่อกี้ถามเรื่องอะไรนะวัฒนธรรมสองแดนว่าเจอในห้องดำอ่ะข้อนึงอ่ะเขาก็จะถามก็อย่างที่บอกก็คือเขาก็จะถามเกี่ยวกับฟ้าใสเติบโตคือฟ้าใสเกิดที่เมืองไทยแล้วไปเติบโตที่แคนาดาแล้วในความแตกต่างในการใช้ชีวิตเป็นยังไงคือเขาก็กำลังมองหาว่า diversity เป็นยังไงแล้วคุณสามารถที่จะ adapt กับชีวิตทั้งสองวัฒนธรรมทั้งสอง culture ได้หรือไม่แล้วที่สำคัญคือคุณสามารถที่จะอยู่โดยที่แบบว่าโอเคไหมเพราะว่าจริงๆเขาก็มองไม่ใช่แค่ diversity ที่เหมาะกับองค์กรนะคะแต่เขาก็มองอีกมุมนึงว่าถ้าสมมติคุณได้ตำแหน่งขึ้นมาแล้วคุณต้องย้ายมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยแล้วคุณจะไหวไหมคุณจะปรับตัวได้ไหมถ้าเกิดคุณบอกว่าไปอยู่ที่แคนาดาแล้วไม่ชอบเลยอ่ะคุณก็เลยตัดสินใจมาอยู่ไทยอะไรแบบนี้เขาก็แบบอุ๊ยอะไรอ่ะถ้าเกิดเป็นแบบนั้นก็คือคุณมาอยู่อเมริกาไม่ได้นะเพราะอเมริกากับแคนาดาติดกันแล้วก็วัฒนธรรมก็มีความใกล้เคียงกันพอสมควรเขาก็ถามมีคำถามที่เก่งไปด้วยแล้วออกอ๋อใช่มีแต่ว่าอันนี้ของแม่บอกเพราะว่าจริงๆฟ้าใสอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟ้าใสเก่งคำถามไปเยอะมากแล้วกลายเป็นว่าก่อนคืนก่อนที่จะเข้าห้องดำไม่ใช่คืนก่อนอ่ะทั้งคืนก่อนแล้วก็วันแบบวันเดียวกันก่อนที่จะเข้าห้องดำอ่ะฟ้าใสก็แบบจำได้อ่ะอยู่ในห้องแล้วตอนนั้นก็หันไปถามแบบเพื่อนด้วยว่าหุยยูช่วยแบบถามไอหน่อยสิไอรู้สึกไอแบบตื่นเต้นไอก็อยากจะถามแบบให้ prepare ตัวเองให้ที่สุดอะแต่เพื่อนก็แบบไม่เอาฉันกดดันอะไรแบบนี้ก็เลยแบบตอนนั้นหนูก็ถามจำได้ว่าแบบเช็คไปแล้วก็โทรไปถามเลยแบบทางคุณครูที่ไทยนะคะทางพี่เอสก็ครูพึ่งว่าแบบถ้าเกิดหนูได้คำถามนี้เป็นยังไงแล้วครูบอกว่าอุ้ยไม่โดนถามหรอกอะไรแบบนี้หนูก็แบบถ้าถามขึ้นมาขอเถอะมันในฟิลของหนูว่าเวลาที่หนูเก่งคำถามอะมันจะออกเสมอแล้วบอกว่าไม่โดนหรอกใช่แล้วสุดท้ายพอหนูแบบขอหน่อยเธอเขาก็แบบอ่ะโอเคถ้าเกิดถ้าสมมุติโดนถามอันนี้จริงๆก็ตอบประมาณนี้ก็แล้วกันอะไรแบบเนี้ยแล้วหนูก็อ่ะโอเคสุดท้ายนะคะคำถามสุดท้ายก่อนที่จะออกก็คือคำถามนั้นเลย ก็เลยแบบหนูก็โทรกลับไปครูเห็นไหมแบบจริง
งอ่ะมันออกอย่างที่หนูเก่งจริงๆด้วยอะไรแบบนี้ก็เลยแบบดีใจที่เชื่อในอินสติ้งของเราว่ามันจะออกสิ่งนี้จริงๆฟ้าใสคิดว่านางงามไทยต้องเตรียมตัวในการตอบคำถามห้องดำยังไงในความคิดฟ้าใสคือถ้าปีหน้ามีคนไปประกวดอีกเขาควรจะเตรียมตัวยังไงหนูมองว่าต้องเตรียมตัวแบบฟิลิปปินส์ค่ะคือฟ้าใสตอนที่ไปประกวดมิสเอิร์ธอะสังเกตว่าตอนแรกอะก่อนที่จะไปก็มีความแบบกังวลนิดนึงถึงแม้ว่าเราจะเก่งภาษาแต่ความเก่งภาษามันไม่ใช่ที่สุดที่เขามองหาเขามองหาคนที่มีคอนเทนต์เขามองหาคนที่สามารถสื่อสารแล้วแบบสามารถมีpositive energy ไปหาเขามีคอนเทนต์ที่สามารถ inspire คนอื่นได้แล้วมันตรงกับบริบทเวทีเขาหรือไม่ตอนนั้นหนูจำได้ว่าหนูเริ่มแบบผ่อนคลายเพราะว่าคนที่เป็นหนึ่งในสื่อค่ะเหมือนเขามาพูดกับนางงามตลอดกลายเป็นเหมือนหนึ่งในเพื่อนของเราค่ะแล้วกลายเป็นว่าเหมือนพอเขาถามเราอะแล้วเราอะก็เหมือนวางตัวเองเป็นแบบโอเคคำตอบนี้มันจะต้องแบบมันจะต้องไม่ใช่ตอบมาจากตัวเราเองเหมือนกันแต่มันก็ต้องตรงกับบริบทของเวทีดังนั้นเราก็ต้องมีแบบคนที่เข้ามาแบบเขาเรียกว่าอะไร practice like it's real คือเราจะต้องมีการ practice ตลอดเหมือนเสมือนว่ามันเป็นจริงไม่ว่าจะมาจากเพื่อนของเราไม่ว่าจะมาจากนักข่าวจะมาจากผู้ใหญ่หรือจะมาจากใครก็ตาม practice 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 เสมือนว่าสิ่งที่เขาถามอะแล้วเราตอบทุกครั้งอะให้เหมือนคำตอบจริงที่เราจะตอบบนเวทีนั่นฟ้าใสกำลังบอกว่าถ้านางงามจะประกวดต้องฝึกหนักมากต้องแพ็กทีมตลอดเวลาถูกไหมใช่ค่ะมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่สิ่งที่วันนี้ฉันอยากจะซ้อมถ้างั้นฉันก็มาแบบเปิดดูก็แล้วกันว่าในข่าวมีอะไรบ้างไม่ใช่เราจะต้องมีการอัปเดตตลอดเวลาเพราะว่าอย่างที่บอกคือถึงแม้ปีนี้นะคะเขาอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องสปีชบนเวทีแต่มันหมายความว่าสปีชข้างล่างเวทีก่อนที่จะเข้าห้องดำหลายอย่างอะอินเทอร์วิวหลายๆด้านแสดงว่าเขาเน้นในด้านนั้นเป็นพิเศษเหรอวันนี้เห็นป้าลูพูดว่าอะไรนะที่ป้าแสงอ่านหรือพี่วันโหอันนี้ค่อนข้างตกใจนิดนึงแต่ปีนี้สังเกตหลายรอบเขาจะทางกองแม่ค่ะเขาจะเน้นหลายรอบมากว่าเราไม่ต้องการคนที่มีชุดเลิศที่สุดเราไม่ต้องการคนที่หน้าสวยที่สุดหรือว่าเดินแบบเป๊ะที่สุดเราต้องการคนที่สามารถปรับสื่อสารได้แล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองสามารถที่จะเข้ากับคนได้ง่ายทำงานด้วยง่ายอะไรแบบนี้แล้วป้าลูวันนี้เขาก็มาพูดอีกว่าเราไม่ได้มองหาคนที่เป็นโมเดลนะเรามองหาคนที่เป็นสปีกเกอร์เพราะว่าองค์กรเขาก็แบบได้เงินจากการที่คนที่ได้ Miss Universe เนี่ยเป็นนักพูดก็เลยหูตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นแทนไหมตื่นเต้นเพราะว่าเนี่ยพรีลิมแล้วเดี๋ยวก็วันจริงแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างไปเร็วมากเลยนะคะอ่ะแล้วให้เอาที่ชอบก่อนยังไม่เก่งเอาที่ชอบถ้าไม่ใช่ไทยแลนด์เนี่ย5คนที่ชอบแต่ยังไม่ได้บอกว่า5คนนี้เข้า5เอาที่ชอบตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เปลี่ยนโมโปรตุริโกเซาท์แอฟอินเดีย3ประเทศนี้อีก2ประเทศเดี๋ยวค่อยดูกันถ้าไทยแลนด์ด้วยก็เป็น4ใช่ใช่ใช่แล้วก็เป็น4อย่างเงี้ยทำไมถึงเป็น3ประเทศนี้พูดเลยแต่ละคนมีสตอรี่ไม่เหมือนกันจริงๆจริงๆอีกมุมนึงหนูรอคือเขาเรียกว่าอะไรออสเตรเลียหนูก็รอนิดนึงเพราะว่าวันนี้อ่ะเขาแอบดรอปนิดนึงถึงแม้ว่าข้างล่างเวทีเขาพูดแล้วทัชมากแต่บนเวทีเขาก็ต้องมองสเตจเพอร์ฟอร์แมนซ์ในระดับนึงเหมือนกันนะคะหนูก็เลยรอวันพรุ่งนี้เหมือนกันก่อนที่จะตัดสินใจแต่ว่าในเรื่องของอินเดียก่อนที่เขาจะเข้าห้องดำเขาก็มีแบบทำโครงการเกี่ยวกับโควิดแล้วในฐานะคนที่ติดโควิดคนเดียวแล้วก็แบบรักษาให้หายอ่ะเขามีสตอรี่ที่มันเหมาะกับสถานการณ์โควิดในปัจจุบันสองโปรตุเกสก็ไม่ต้องพูดถึงเนาะเขาแบบประวัติของเขาก็ดีแล้วการวางตัวของเขาก็ดีความเด่นของเขาก็แบบแล้วก็การพูดภาษาอังกฤษก็สื่อสารได้ดีเหมือนกันซาวท์แอฟก็ขอโทษนะคือตอนแรกอ่ะหนูก็เหมือนคนไทยนะคะที่แบบว่ามีความอคตินิดนึงว่ายูก็เพิ่งได้มงไปแล้วปีนี้ยูจะได้มงแบ็คทูแบ็คมันไม่ได้แต่หาที่ติเขาไม่ได้จริงๆนะคะคือด้วยความสวยด้วยสิ่งที่เขาพูดด้วยสตอรี่ที่เขามีด้วยแบบทีมที่พาซาวท์แอฟเข้าไปจับมือถึง3ปีซ้อนอ่ะอันนี้ก็คือปฏิเสธไม่ได้ว่าเขามาถูกทางดังนั้นนะคะปีนี้ก็แบบยังไงก็แบบก็ต้องให้อ่ะหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเหรอคะเร็วมากเลยนะคะทุกคนโปรโมทอีกรอบนึงว่าอย่าลืมไปเข้าไปเล่นในเกมในเพจของ PF จะได้อย่าลืมนะคะถ้าเกิดใครที่ทายท็อป5ถูกต้องนะคะก็จะได้นี่เลยค่ะ Samsung S
02S นะคะโอเคบายบายให้กำลังใจแฟนคลับขอบคุณกำลังใจแฟนคลับนะขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาดูนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบในเคล็ดลับเส้นทางสู่ Miss Universe ของฟ้าใสกับพี่เอสนะคะก็หวังว่าวันนี้จะสนุกแล้วก็ได้ความรู้ในระดับนึงแต่ว่าถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็ถามมาเรื่อยๆได้นะคะเดี๋ยวฟ้าใสอันนี้ยังไม่ใช่ไลฟ์สุดท้ายก็ยังมีอีกนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะคะเชียร์ประเทศไทยให้สนุกนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้าก็จะเป็นวันพรีลิมแล้วลุ้นไปพร้อมกันนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะกันนะคะ